ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้รองนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างสัปดาห์หน้าและจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2560ครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าในวันที่28พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะทำงานครั้งแรกเพื่อติดตามความคืบหน้าซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนทั้งการออกแบบรวมถึงการปรับพื้นที่ดูในรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาร่วมจัดสร้างพระเมรุมาตรครับฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับจริงแล้วเนี่ยเราทำมาทุกวันทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่วันที่13ครับรายละเอียดก็ติดตามมาเรื่อยคือถือว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยการส่งแบบการถวายอะไรก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ถือว่าขณะนี้ทั้งแบบพระเมรุมาตรนะครับพื้นที่แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆรวมพระโกฏจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะถวายก็คือเราก็จะมีการปรับให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่เราสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่แน่ๆคือประชาชนผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเราก็เชิญชวนให้มาช่วยเช่นการแทงหยวกกล้วยการทำกระดาษย่นการอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับของช่างสิบหมู่นะครับช่างสิบหมู่เนี่ยถือว่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีส่วนพื้นที่สนามหลวงคาดว่าจะได้รับการส่งมอบในสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมปี2560เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการดูแลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้มากที่สุดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และคณะทำงานทุกคนทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานออกมาดีที่สุดด้วยกรอบเวลาการจัดสร้างพระเมรุมาตรจะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนปี2560ครับด้านกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณฝั่งเหนือด้วยการลาดพื้นคอนกรีตรวมไปถึงการย้ายห้องน้ำหน่วยแพทย์และเต็นท์บริการอาหารมาไว้ฝั่งเหนือเพื่อเตรียมดำเนินการปรับพื้นที่ฝั่งใต้โดยพลตรีพงศวัฒน์พันณจิตรองแม่ทัพภาคที่1เปิดเผยว่าขณะนี้การปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงสามารถดำเนินการได้เพียงแค่ในช่วงเวลากลางคืนส่วนปัญหาที่พบคือปริมาณประชาชนที่เดินทางเข้ามาเพื่อรอกราบถวายบังคมพระบรมศพมีจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มารอคิวเฉลี่ยประมาณ 30,000 คนจึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงให้ทยอยเดินทางมาในวันธรรมดาแทนครับ